ครับขอเชิญนะครับครับก็ขณะนี้หลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดเปรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกก็อย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเย็นหายใจร้อนเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระซึ่งเราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาอันนี้ก็ถือว่าเรามาเพิ่มพูนศรัทธาบารมีมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดความฉลาดในที่นี้หมายความว่าเราฉลาดในการที่จะนำตัวเองให้พ้นจากสภาวะของความทุกข์ความโศกเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์กับความโศกทุกข์มากก็โศกมากเศร้ามากในสังคมปัจจุบันยิ่งมีการแข่งขันกันสูงความเครียดก็สะสมให้เกิดอารมณ์ของความทุกข์ทุกข์มากๆไม่มีทางออกไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หาทางออกกันผิดๆอันนี้ก็มีอยู่หลายๆเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เราดูว่าพอเครียดแล้วไม่มีทางออกก็คิดฆ่าตัวตายคิดทำลายตัวเองฉะนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปเพราะอะไรเพราะทางออกมีอยู่ทางออกของชาวพุทธก็คือการประพฤติปฏิบัติสร้างสติตัวรู้สร้างปัญญาตัวละสติคือตัวรู้ก็รู้อยู่ที่ตัวเองปัญญาคือการกำหนดพิจารณาให้แยบคายลงไปว่าอะไรควรละอะไรควรทำอันนี้เราต้องมาฝึกฝนอบรมการให้ทานก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีทานบารมีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานทานก็แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆซึ่งก็มีในสงฆ์ไปตามลำดับวัตถุทานก็
ทานในเบื้องต้นอัปยทานก็ถือว่ามีอานิสงส์มากขึ้นไปธรรมทานก็เป็นการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอัปยทานก็สู้ธรรมทานไม่ได้ให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราเรียกว่าให้ทำเป็นทานเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าที่ของเราคือการมาศึกษาบางคนก็ศึกษามาจากข้างนอกได้อ่านได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลผลของมันคือการลงมือปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าวางหลักให้นักบวชไว้3ประการคือปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติเมื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือปฏิเวทผลของการปฏิบัติเรียกว่าทานนิสละความโลภขจัดความโลภทำให้คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจก็เรียกว่ากว้างขวางคนให้เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่มีความสุขฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าทานนั้นเมื่อเราทำแล้วก็มีความสุขความสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลเรามีศีล5ศีลอุโบสถศีล8เราก็มีความสุขอยู่กับศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลนำพาเราไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานความดับทุกข์ฉะนั้นบุคคลที่มีศีลก็นำความสุขมาสู่ตัวเองสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการสวดมนต์ภาวนาเจริญสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นอย่างสมถะความสงบไปจนสู่วิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราจำเป็นต้องปฏิบัติเพราะเราทุกคนต้องการความสุขความสุขนั้นต้องแสวงหาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่สุขจากการมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งอันนั้นเป็นสุขที่ไม่เกี่ยวรังยั่งยืนสุขเหล่านั้นมันอันตรธานหายได้หมดไปได้มันไม่ยั่งยืนไม่เกี่ยวรังมันไม่อยู่คู่กับเรามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวไปอยู่กับคนนั้นเดี๋ยวไปอยู่กับคนนี้มันไม่อยู่กับคนใดคนหนึ่งอย่างถาวรเรามันเป็นอามิสสุขคือสุขที่อิงด้วยวัตถุสิ่งของบุคคลมันไม่จีรังยั่งยืนไม่เหมือนนิรามิสุขสุขที่ปราศจากการอิงอาศัยคือการปล่อยการละการปลดการปลงอันนี้เราต้องมาสร้างมาทำมันไม่เกิดขึ้นเองบารมีนี้ต้องสร้างสมอบรมทานบารมีศีลบารมีเนคขมะออกบวชสะสมบารมีให้เพิ่มขึ้นจากศีลธรรมดาศีล5เป็นศีล8ศีลอุโบสถนี่เขาเรียกว่าเราเพิ่มพูนศีลของตัวเองเพิ่มพูนบารมีของตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็มีศีล10ศีล227เป็นนักบวชสามเณรเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8ศีลอุโบสถศีล5อันนี้ก็สามารถทำได้ตามแต่กำลังที่เราสามารถจะทำได้เนกขัมมะคือการออกบวชออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติเรียนเนกขัมมะแล้วคนเราทุกวันนี้ก็มาฝึกออกจากบ้านจากเรือนตามอย่างพระพุทธองค์พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของพวกเราปรองออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังออกจากวัตถุไม่ติดอิงอาศัยอยู่ในวัตถุบุคคลปรองออกมาอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เพียงผู้เดียวมาปลีกวิเวก
ทำความสงบทำความสงัดให้เกิดขึ้นที่เรากำลังพูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยเพื่อเกิดความสงบความสงัดในจิตใจของเรากายของเราสงบแล้วไม่เคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆแต่ใจของเรายังเคลื่อนไหวอยู่เราต้องควบคุมใจตัวเองมากำหนดรู้ที่ลมหายใจเนี่ยอานาปานุสติทำแบบพระพุทธองค์พระพุทธองค์ในวันก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็กำหนดอานาปานุสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายพระองค์นั่งดูลมจนลมนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดจนไม่สามารถจะรู้สึกได้เลยว่ามีลมหายใจอยู่เรียกว่าลมมันละเอียดลมปราณีตดูบ่อยๆเนี่ยลมมันจะละเอียดลมมันจะปราณีตคนที่หายใจแรงๆหายใจหยาบเพราะจิตใจมันหยาบจิตใจยังว้าวุ่นจิตใจยังฟุ้งซ่านลมหายใจจึงแรงแต่ลมที่ละเอียดจิตที่ปราณีตเท่าไหร่ลมก็ละเอียดมากเท่านั้นอย่างพระกรรมฐานพระปฏิบัติลมก็จะละเอียดดูลมหายใจจนลมหายใจนั้นเบาถ้าใครเอามือไปแตะไปสัมผัสดูจะไม่มีลมหายใจที่จริงลมหายใจมีแต่มันละเอียดมากละเอียดจนไม่สามารถสัมผัสด้วยมือหรือสัมผัสด้วยสิ่งของก็เรียกว่าจิตมันละเอียดจิตมันเบาจิตมันสบายลมหายใจมันเลยละเอียดเบาสบายไม่หยาบเราก็ฝึกอยู่ที่ลมเนี่ยดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติรู้เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมพิจารณาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาจนจิตเข้าสู่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานเข้าไปทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌาน4เข้าไปจนถึงฌาน8เข้าออกเข้าออกจนชำนิชำนาญลมหายใจนิ่งเหลือแต่ความรู้อยู่ภายในรู้ว่างรู้สงบจิตไม่หวั่นไหวเอาข้างนอกนี่วิธีจับลมลมหายใจเรามีอยู่นั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มีหลับก็มีตื่นก็มีลมหายใจมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเราไม่ได้ตามรู้ตามดูลมหายใจของตัวเองเราเลยไม่รู้ว่าลมหายใจของเรานั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาและมันสามารถกำหนดได้โดยง่ายลมหายใจมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เอาอานาปานสติเป็นหลักในการกำหนดรู้เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมจิตไม่ไปที่อื่นมาอยู่ที่2ช่องจมูกกำหนดเห็นลมเข้าเห็นลมออกรู้สติเป็นตัวรู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกสองช่องจมูกบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็หยาบบางครั้งก็ละเอียดบางครั้งก็เบาบางครั้งก็สบายลมหายใจสบายไม่อึดอัดขัดเคืองเรากำหนดรู้เรื่อยไปวิธีฝึกจนใจเนี่ยมันสงบดิ่งเข้าไปสู่ภายในมีแต่ความว่างลมหายใจไม่มีขณะนั้นลมหายใจการภาวนาหยุดไม่ต้องภาวนาเพราะมันสงบแล้วไอ้ที่มันไม่สงบต้องภาวนาก็ต้องการที่จะดึงจิตตัวเองให้อยู่กับที่นั่นเองเมื่อมันสงบแล้วการภาวนาก็หยุดพุทโธก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมีแต่ความรู้ตื่นรู้ว่าขณะนี้จิตว่างจิตสว่างจิตสงบจิตเบาจิตสบายรู้อยู่ภายในจิตตัวเองกำหนดเห็นกายกายก็เบากายก็ว่างกายก็สงบนี่ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นจิตของเราก็ดิ่งลงสู่สมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็อยู่ในสมาธินั้นให้นานๆเพื่อเพิ่มพลังของสมาธิเมื่อสมาธิเราอยู่ได้นานแค่ไหนต่อไปเราก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาพิจารณากายอาการ32ของเราเนี่ย
มีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังภายในหนังมีเลือดมีเนื้อมีโครงร่างมีโครงกระดูกมีเส้นเอ็นรอยรัดอยู่กำหนดรู้พิจารณาเห็นตั้งแต่เบื้องบนปลายผมลงไปกะโหลกศีรษะน้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะพิจารณาเรื่อยไปตามปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่หัวใจน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำโคตรปอดกำหนดรู้ภายในอาการ32ของเรานะพิจารณากลับไปกลับมาเห็นความเป็นจริงเป็นสิ่งปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของไม่จีรังยั่งยืนกลายเป็นธาตุผลสุดท้ายก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกลับไปสู่สภาพเดิมส่วนเหลวก็ไปเป็นน้ำส่วนแข็งก็ไปเป็นดินส่วนอบอุ่นก็ไปเป็นไฟส่วนที่พัดไปพัดมาก็เป็นลมธาตุสี่พิจารณาเห็นความเป็นจริงว่ากายของเราไม่มีอะไรสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาจนกายนี้แตกสลายหายไปกลายเป็นธาตุนี่ปัญญาก็เกิดพอปัญญามันเกิดเห็นความเป็นจริงปัญญาก็ละสกายทิฏฐิตัวตนเราเขาไม่มีกายเราไม่มีกายคนอื่นก็ไม่มีเป็นธาตุมองใครก็เห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธรรมธรรมก็คือการเกิดดับธาตุก็คือการแตกสลายไม่ยั่งยืนไม่คงทนถาวรพิจารณาจนเกิดปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้เราปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงว่ากายของเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมได้เลยถึงเวลามันก็ปวดถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายถึงเวลาก็จากโลกนี้ไปไม่มีใครบังคับได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เขาเรียกว่าปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้เกิดขึ้นเห็นความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเราปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นขั้นมีญาณยังรู้รู้เรื่องของตัวเองรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้อยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีความเสื่อมเสื่อมแล้วก็เกิดการแตกสลายกลายเป็นธาตุเหมือนเดิมมาด้วยธาตุก็กลับไปด้วยธาตุตอนมาก็ธาตุมารวมกันดินน้ำลมไฟมารวมกันก็กลายเป็นร่างกายนี้มีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้ในตอนไปธาตุรู้ก็ออกจากร่างนี้ไปที่เหลือก็แตกสลายกลายเป็นธรรมชาติไปเหมือนเดิมธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เองที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเรารู้รู้เรื่องของธรรมชาติแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่สงบความสงบไม่เกิดขึ้นปัญญาความละเอียดของปัญญาจึงไม่สามารถเข้าไปยังรู้ได้แม้เราจะนึกเอาเดาเอามันก็ยังไม่เกิดปัญญามันเป็นสัญญาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้เราจำได้เราไปเห็นคนตายเราน้อมเข้ามาว่าเราก็ต้องตายเราไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายแล้วก็น้อมมาดูตัวเองเอาตัวเองเป็นฐานที่ตั้งของสติของสมาธิให้มันเกิดอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆนั่งที่ไหนก็พิจารณาเกิดดับการเกิดของกายการดับของกายการแตกสลายไปของธาตุดินน้ำลมไฟที่มีอยู่เป็นอยู่เราพิจารณางี้บ่อยๆมันก็เข้าสู่ความสงบระงับจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบมีความสงบเป็นพื้นฐานสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวใจที่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหว
ไม่วุ่นวายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิก็อยู่กับการนั่งไม่วุ่นวายไม่คิดไปที่โน่นไม่คิดไปที่นี่ถ้าคิดแล้วมันอยู่ไม่ได้มันกระตุ้นให้กายนี้ต้องไปที่โน่นต้องไปที่นี่ถ้าจิตมันสงบแล้วมันอยู่กับกายแล้วมันไม่ไปไหนเนี่ยมันสังเกตดูได้คนไหนที่นั่งสงบก็กายก็สงบใจก็สงบคือไม่วุ่นวายไม่วอกแวกในคนไหนที่วุ่นวายวอกแวกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จิตมันวุ่นวายมันไม่พุทโธไงมันไม่อยู่กับลมหายใจเข้าไม่อยู่กับลมหายใจออกจิตมันปรุงแต่งอยู่ตลอดความเคยชินของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกแต่เรามีหน้าที่รู้เท่าทันจิตคือความคิดนึกของตัวเองมันคิดอะไรเราก็รู้รู้ทันมันมันก็หยุดถ้ารู้ไม่ทันมันก็คิดต่อไปไอ้ที่รู้ไม่ทันเพราะเราสติเราไม่เพียงพอมันต้องฝึกสติมากขึ้นให้เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่แล้วต้องมีสติที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นควบคุมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำความรู้อยู่ตลอดนั่นแหละมันจึงเป็นมหาสติได้มันจะควบคุมกายใจของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้มันรู้ทันความคิดตัวเองไม่ปล่อยให้ความคิดอยู่เหนืออารมณ์คอยบังคับบัญชาเราอยู่ไอ้พวกนี้เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานที่ยึดติดเรามานานมันใช้ให้เราไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นวุ่นวายไปหมดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาเรื่องของอุปาทานที่เราไปยึดไปติดอารมณ์ไปทำตามอารมณ์ที่มันคิดนึกแต่ถ้าเรามีสติเรายับยั้งความคิดของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้รู้แล้วมันก็หยุดคิดแล้วก็ดูตรงนั้นเกิดดับเกิดดับของอารมณ์มันคิดเราก็รู้มันดับไปเราก็รู้เราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายคิดอะไรเรารู้ทันมันแล้วฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตก็สามารถอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยจิตส่งใจออกไปข้างนอกคนเราที่มันวุ่นวายเพราะจิตมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ข้างในมันเที่ยวไปหาคนโน้นเที่ยวไปหาคนนี้ปรุงแต่งไปคิดถึงใครก็ปรุงแต่งไปเราควบคุมจิตไม่ได้หยุดความคิดตัวเองไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดตัวรู้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านปล่อยให้จิตเราคิดไปไม่หยุดไม่หย่อนนอนก็ยังฝันไปตลอดเวลาจิตมันคิดไม่หยุดเวลาหลับมันก็คิดอีกฝันไปหาคนโน้นฝันไปเห็นคนนี้ฝันไปเจอนั่นเจอนี่เนี่ยเพราะจิตมันคิดไปปรุงแต่งจิตที่ปรุงแต่งคิดนึกกายไม่ได้ไปแต่จิตมันไปเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้พักผ่อนจิตเราไม่เคยได้พักผ่อนถ้าเป็นรถก็คงจะเปลี่ยนเครื่องไปหลายครั้งแล้วมันไม่ได้พักเลยเครื่องมันพังจิตเราก็เหมือนกันมันคิดมากๆมันก็พังเห็นไหมเครียดเครียดจนสะสมเอาไม่อยู่มันก็พังเครื่องมันพังโยมจิตมันพังมันเอาไว้ไม่อยู่นั่นน่ะเพราะความเครียดความคิดของตัวเองนั่นเราต้องควบคุมความคิดตัวเองมหัดให้มันว่างมั่งอยู่กับพุทโธพุทโธให้มันว่างให้มันสบายให้มันเบาให้จิตมันเบาจิตที่เบาจิตที่สบายเนี่ยมันทำให้เราเป็นสุขจิตที่มันคิดอยู่มันตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราเครียดกลายเป็นความทุกข์สะสมทุกวันทุกคืนหลายวันหลายคืนหนักเข้าหนักเข้าก็เอาไม่อยู่งั้นสิ่งเหล่านี้เองที่หลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้ายังสอนให้เราฝึกฝนอบรมจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้งั้นเราต้องฝึกจิตตัวเองให้เป็นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เราสามารถสร้างตัวรู้ได้คือสติคนเราที่ผิดพลาดพลั้งเผลอที่ทำอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้เพราะขาดสติอันนี้คิดได้สายแล้วท
ทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ทำไปแล้วมาแก้ไขไม่ได้สติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราแก้ไขได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดจะทำอะไรคิดจะพูดอะไรมันสามารถรู้ก่อนสติมาก่อนก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำแล้วมันจะไม่พลั้งเผลอไม่ผิดพลาดมันแก้ไขได้คนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสติทำอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นความผิดพลาดพลั้งเผลอแก้ไขไม่ได้มันมีมากในสังคมเพราะเราไม่เอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไปใช้ในชีวิตของเราของดีมีอยู่แต่เราไม่เคยใช้เลยเรารู้ว่าสติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีทานเป็นของดีศีลเป็นของดีแต่เราไม่เคยนำไปใช้ของดีเราเก็บไว้หมดเลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแล้วเราจะได้อะไรไปสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เราไม่ได้ของดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอาไว้ใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายสำหรับชีวิตเรามันบั่นทอนจิตใจเราให้มีความทุกข์ให้มีความทรมานให้มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนไอ้ที่เราเศร้าหมองที่เราขุ่นมัวที่เราเร่าร้อนเพราะเรามีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานคอยผลักดันเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ชีวิตเราเลยไม่มีค่าอะไรเลยมันไม่มีความสุขนั่นเองเราใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์สุขแค่เล็กน้อยแต่ทุกข์นั้นมากมายใหญ่หลวงเราสนองกิเลสสนองตัณหาตัณหามันพาให้สุขแป๊บเดียวโยมสุขของกิเลสตัณหาอุปาทานพระพุทธองค์บอกเหมือนกับสุกเกรียมสุกไหมสุกแล้วมันร้อนมันเผาไหมตัวเองมันเป็นสุกกอไก่ไม่ใช่สุกขอไข่แต่สุขของธรรมะเนี่ยเป็นสุกของขอไข่สุกที่มีความสบายพระเจ้าจึงสอนให้เราค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตว่าชีวิตเรานั้นต้องการความสุขประเภทไหนสุขที่เร่าร้อนสุขที่เจือด้วยทุกข์มันเป็นสุขของชาวโลกทั่วๆไปแต่สุขของธรรมะนั้นเป็นสุขที่สงบเย็นเมื่อเราเดินกำลังร้อนร้อนด้วยแดดทั้งเหนื่อยทั้งหิวแต่เรามาพบต้นไม้ที่มีร่มใบกิ่งก้านสาขาปกคลุมเราได้เข้าร่มไม้มีลำธารมีน้ำให้เราได้ดื่มแก้กระหายแก้ความร้อนธรรมะก็เหมือนกันโยมร่มของธรรมะเย็นกว่านั้นสบายกว่านั้นใครเข้าไปแล้วคนนั้นมีความสุขเหมือนได้ดื่มน้ำที่เย็นได้อยู่ในร่มไม้ที่ไม่มีแดดเข้ามาร่มธรรมก็เรียกว่าร่มธรรมมันเย็นมันสบายมันไม่มีความเดือดร้อนนั้นคนเราถ้ามีความเร่าร้อนเราก็ต้องหาความเย็นธรรมะเป็นของเย็นเย็นกายสบายใจผู้ใดมีธรรมผู้นั้นก็มีความเย็นมีความสบายกายก็สบายใจก็สบายคำว่ากายก็สบายหมายถึงว่ารู้เรื่องของกายตามความเป็นจริงแล้วแม้กายนี้จะไปสู่ความเสื่อมความแตกความสลายเราก็ไม่เสียดายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นธรรมชาติเราเข้าถึงธรรมชาติของกายแล้วคือกายนี้ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอาการ32นี้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อน
บางทีผมไม่ทันหลุดเราก็ไปก่อนแล้วก็มีเยอะบางคนผมหลุดไปก่อนร่วงไปก่อนฟันก็หักไปก่อนทุกอย่างก็เสื่อมไปก่อนแล้วตัวเองก็ค่อยๆลาจากไปมันจากไปก่อนเราแต่เราก็ต้องจากมันไปเหมือนกันสุดท้ายจบด้วยการจากชีวิตนี้นี่คือความเป็นจริงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ทำใจยอมรับสภาพความจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติของมันจิตก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าความสบายกายคือเรารู้ความเป็นจริงของกายมันจึงสบายไม่ลำบากต่างกับคนที่ไม่รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไปยึดเอาไว้ผมร่วงผมงอกก็เกิดทุกข์กับมันฟันหักก็ทุกข์กับมันมันเกิดการชำรุดทรุดโทรมร่างกายนี้เกิดการเสื่อมเราก็เป็นทุกข์กับมันตาก็ฝ้าฟางหูก็ไม่ได้ยินจะลุกจะนั่งก็ลำบากยิ่งอายุมากหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยแค่พยุงตัวก็ยังลำบากจะลุกก็ต้องมีคนช่วยพยุงจะเดินก็ต้องมีคนช่วยพอถึงจุดเสื่อมแล้วไม่มีอะไรที่เราจะบังคับมันได้เลยมันก็ไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไปสู่ความแตกสลายอันนี้เราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญานั้นธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าคนไหนมีสติมีปัญญาคนนั้นก็สามารถปล่อยวางคำว่าปล่อยวางในที่นี้คือรู้ความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดจิตก็เบาสบายเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็อ๋อมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องวิตกกังวลคนไม่เป็นธรรมชาติไม่รู้จักธรรมชาติก็วิตกกังวลบางคนก็เป็นทุกข์มากเห็นไหมไปพาไปเสริมสวยไปอะไรกันเกิดปัญหามากมายอยากสวยอยากงามอยากแต่งอยากตึงผลสุดท้ายมันก็ไปสู่ความเสื่อมหมดเลยจะไปพาไปดึงยังไงมันก็อยู่ได้ระยะเดียวไม่ช้าไม่นานมันก็เสื่อมมันเอาไว้ไม่อยู่นั้นคนเราก็ไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ไปพะวงกับสิ่งเหล่านี้บางคนเสียเงินเสียทองมากมายกายกองไปยึดติดอยู่กับร่างกายของตัวเองเป็นทุกข์กับมันฉะนั้นเราต้องรู้จักความเป็นจริงของกายเราจะได้เป็นคนที่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ยึดติดกันมากมายบางคนก็ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้มาวัดวันสองวันนี่โอ้ไม่ไหวแล้วคิดถึงบ้านแต่ถ้าเรานึกว่าวันนี้เราตายล่ะถ้าเราตายวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่เอากลับไปบ้านเอาไว้วัดเรานึกไหมไม่ได้นึกเราอยู่บ้านเวลาตายเขาเอามาไว้วัดเขาไม่ให้อยู่บ้านวิญญาณออกจากร่างแล้วเขาไม่ให้อยู่จะบุกบ้านไว้ใหญ่โตมโหฬารเขาก็ไม่ได้เอาไว้ไปอยู่ในโรงแคบๆไปไหนไม่ได้เลยเห็นไหมเขาไปใส่โรงไว้ไปไหนไม่ได้เลยเอาไปไว้วัดหมดสภาพนั้นคนเราคิดยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนบ้านของเราใหญ่โตสร้างไว้บางคนมีทั้งหลายล้าน20ล้าน100ล้านก็มีบ้านหลังหนึ่งนึกได้โอ้เรานี่สบายแล้วตายก็สบายสบายตรงไหนโยมเพราะเอาไปไม่ได้เอาบ้านไปได้ไหมตายไม่ได้ตัวเองยังไปอยู่ในโรงเลยบ้านจะเอาไปไงร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้เขาเผากลายเป็นถ่านกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นธาตุเอาไปได้เมื่อไหร่ล่ะตาก็ไปไม่ได้ผมก็ไปไม่ได้นับภาษากับสิ่งของอย่างอื่นแก้แหวนเงินทองวัตถุไม่ต้องไปพูดถึง
ม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้กลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุเคยคิดไหมคนเราไม่ค่อยได้คิดคิดไม่ได้หลงเขาเรียกว่าหลงเกิดมาแล้วหลงหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงหลานบางคนชวนมาวัดวันพระไปวัดไปถือศีลไปให้ทานไปสวดมนต์ภาวนาไม่ว่างหลานยังไม่โตเลี้ยงลูกไม่พอเลี้ยงหลานอีกต้องดูแลหลานนี่ผลสุดท้ายหมดเวลาไม่มีเวลาแล้วเวลามาวัดไม่มีแล้วเขาหามมาไม่ถูกวัดมาทางไหนไม่รู้ประตูอยู่ตรงไหนไม่รู้มานะหมดลมแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็ไปไหนก็เอาไปหมดโอกาสโยมไอตอนมีโอกาสไม่ได้ทำเขาให้โอกาสมาแล้วแต่ไม่ได้ทำนี่โอกาสคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนก็โอกาสมาก80 90 100นึงก็มีโอกาสมากแต่ก็ไม่ได้ทำอีกมีโอกาสก็ไม่ได้ทำหมดลงทรัพย์สมบัติหมดลงลูกหลงหลานหลงวันหลงวัยอยู่ผลสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้อะไรไปเลยชีวิตนี้สูญเปล่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งสูญเปล่าแม้ได้พบพุทธศาสนาแต่ไม่มีบุญโยมคนไม่มีบุญบุญมีอยู่แต่คนนั้นไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้ทำอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าบอกสู้กับคนอยู่วันเดียวแล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้มีค่ามากกว่าคนอยู่ร้อยปีไม่ได้ทำบุญทุนทานไม่รู้จักวัดไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติของตนเองเสียดายร้อยปีนี่น่าเสียดายแต่บางคนไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ไม่ถึงบางคนอยู่ได้แค่วันเดียวก็มีชั่วโมงเดียวก็มีบุญมาแค่นั้นโยมสะสมบุญได้ความเป็นมนุษย์มาแค่นั้นเพราะมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่ายที่จะได้มามันต้องมีทานมีศีลมีภาวนาต้องสะสมบุญมาจึงได้ความเป็นมนุษย์มาไม่ใช่ใครอยากเกิดก็ได้เกิดใครอยากอยู่ก็ได้อยู่ไม่ใช่มันต้องมีบุญคนไม่มีบุญไม่ได้เกิดเห็นไหมทำท่าจะเกิดจนในท้อง3เดือน4เดือนไปแล้วไม่มีบุญหมดบุญแต่เราเนี่ยมีบุญแต่ไม่ทำบุญปล่อยให้บุญมันหมดน่าเสียดายจริงๆว่าชาวพุทธเราเกิดมาแล้วก็หลงทั้งที่พุทธศาสนาสอนให้เรามีสติมีปัญญามีศรัทธาเกิดมาแล้วก็ให้มาสร้างบุญกุศลให้มาละบาปบาปอย่าได้ทำบาปให้พ้นเป็นความทุกข์มาให้สะสมบุญสะสมคุณงามความดีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญามาเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองให้มากขึ้นนี่แหละของที่เราจะได้ไปอย่างอื่นเราไม่สามารถจะเอาไปได้มีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็มากกว่านั้นก็เอาไปไม่ได้มันของโลกไม่ใช่ของเรามันอยู่ในโลกนี้ใครก็เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงคนนู้นมาก็เป็นคนนี้มาก็ใช้แล้วก็จากไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยสิ่งในโลกนี้มันอยู่ในโลกนี้แหละมันไม่สูญไปอันตรธานไปหายไปมันก็อยู่ในโลกนี้ให้คนอื่นใช้ต่อไปมันยศมันตำแหน่งเหมือนกันโยมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวคนนู้นก็มาใช้เดี๋ยวคนนี้ก็มาใช้เสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันองค์ที่หนึ่งมาแล้วก็ไปก็ไม่ได้เอาไปองค์ที่สองมาก็ใช้ต่อเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเอาไปของคู่โลกมาอยู่ในโลกนี้มาเอาไปไม่ได้นั่นคนเรามาเข้าใจผิดว่ามันเอาไปได้
มาแล้วก็มาลงทรัพย์สมบัติลงยศลงตำแหน่งแย่งชิงกันเอาเป็นเอาตายอยู่แย่งกันเอาถึงชีวิตเลยแล้วก็เป็นของตัวเองผลสุดท้ายเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดทุกอย่างแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งน่าสงสารยังเอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่เอาไปได้เราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำพุทธองค์จึงสอนให้เรามีสติมีปัญญาไงถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็สามารถนำของที่เอาไปได้คืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐฐานศีลภาวนาเป็นต้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่เอาไปได้ไปสู่โลกหน้าได้มันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่มันสามารถนำพาไปสู่โลกหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญานั้นทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเราทำไปพร้อมๆกันเราเกิดชาติใดพบใดเห็นไหมบางคนเกิดมาแล้วรวยเลยเกิดมาแล้วเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของกษัตริย์เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรโยมเกิดมาแล้วก็รวยเลยเพราะเขาสร้างทานเอาไว้สร้างศีลเอาไว้สร้างปัญญาเอาไว้เกิดมามีพร้อมทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำเขาทำเขามาโยมอย่าไปอิจฉาเขาเขาทำมาคนไม่เคยทำไม่ได้บางคนอยากจะได้เนี่ยควนควายแทบตายก็ไม่ได้ตลอดชีวิตก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้ทานก็ไม่ค่อยให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเกิดมาก็เป็นคนจนคนจนเป็นยังไงคือคนที่ไม่มีจนมีอยู่สองประเภทจนที่ไม่มีกับคนที่มีแล้วไม่พอนี่ก็เรียกคนจนไอ้คนจนประเภทที่หนึ่งคือจนตั้งแต่กำเนิดเกิดมาอันนี้เพราะไม่ได้ทำทานไว้ไม่เคยให้ทานไม่ค่อยได้บริจาคบางคนนานๆครั้งเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาวันสำคัญจึงจะไปให้ไปตักบาตรไปทำบุญไปบริจาคทานคนประเภทนี้จะเกิดมาแล้วก็เป็นคนจนนานๆจะมีกินมีใช้สักครั้งหนึ่งที่ทำเอาไว้นะถึงเวลาจะมีกินมีใช้ก็มีอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จนอีกไม่ได้ทำไว้หยัดอย่างสม่ำเสมอลุ่มๆดอนๆทำบ้างไม่ทำบ้างอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันอยู่บางคนเขาเกิดมานี่สมบูรณ์ทุกอย่างคนที่สมบูรณ์เขาทำของเขาไว้เขาสร้างของเขาไว้เกิดมานี่ทรัพย์สมบัติรอเขาอยู่มันพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสูติเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีเขาเรียกว่าคุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้ามารองรับพระบารมีที่พระองค์ทำมานั้นมากมายมากคุมทรัพย์ปรากฏเกิดขึ้นพร้อมกันเลยกับพระพุทธองค์ที่พระองค์ประสูติมาปั๊บคุมทรัพย์เกิดมาทั้งสี่ทิศเลยมีบริวารมีอะไรมาพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะมารับใช้พระองค์ไม่ต้องทำอะไรเลยโยมเพราะบารมีที่พระองค์สะสมมาเป็นอเนกอนันต์ทั้งสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเนี่ยยาวนานมากนับไม่ถ้วนทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาบารมีสิบทัศน์ที่พระองค์ทำมาสำเร็จพร้อมมูลหมดทุกอย่างพระองค์สร้างสมมาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเกิดมาจากการสร้างบารมีต่างๆที่คนเราเกิดมาแล้วรวยสวยมีสติมีปัญญามีความสามารถเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญเหตุปัจจัยมาจากบุญบารมีที่ตัวเองเคยสะสมเคยสร้างเคยทำมันหนุนนำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วพบกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมบางคนเกิดมาโอ้หน้าสงสารเกิดมานี่มีกรรมคือมีบาปติดตัวมันตั้งแต่เกิดไม่ใช่บุญโยมได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีบาป
ที่เขาจะต้องชดใช้เห็นไหมบางคนเกิดมาพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนมากมายมีโรคประจำตัวรักษาไม่หายตั้งแต่เกิดยันตายช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบาปมันให้ผลโยมบาปที่เขาเคยทำเคยสร้างเอาไว้มันให้ผลเขามาพุทธเจ้าจึงบอกให้ละบาปไงอย่าได้สร้างมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์มันทุกข์มากบางคน500ชาติเกิดอยู่อย่างนั้นนะโยมเกิดแล้วตายเกิดแล้วตาย500ครั้งโยมต้องชดใช้อยู่อย่างนั้นเกิดมาชาติใดก็ต้องชดใช้อยู่งั้นมันน่าเวทนาน่าสงสารแต่คนเราคิดไม่ถึงนึกว่าบาปไม่มีนึกว่าบุญไม่มีบางคนไม่ทำบุญทำแต่บาปเพราะมองไม่เห็นแต่นี้ชี้ให้เห็นชี้ให้โยมเห็นว่ามันมีบาปมันมีบุญมันมีเพียงแต่เราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าบางคนน่าสงสารมากเกิดมามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมคือการกระทำของตัวเองเนี่ยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมเกิดได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมมีสองกรรมคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปต่างคนต่างทำมาโยมมันให้ผลแน่นอนบางคนเกิดมาจนพออยู่ไปสักพักนึงรวยผลของบาปมันให้ผลมาก่อนเกิดมาแล้วต้องใช้บาปเป็นคนจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ยากจนข้นแค้นพอบาปมันหมดผลบุญที่ตัวเองเคยสร้างไว้มันให้ผลพอบาปหมดก็รวยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมียศมีตำแหน่งมีลาภนั่นน่ะแต่ก็ตอนมาบาปมันให้ผลมาก่อนมันให้มาเกิดใช้บาปก่อนแต่ผลของบาปหมดแล้วทีนี้เหลือแต่ผลของบุญบุญก็ให้ผลบาปกับบุญนี่ให้ผลคนละที่กันมันไม่ให้พร้อมกันถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คอยเวลาถ้าบุญบางคนเกิดมารวยเลยไหมอยู่ไปอยู่ไปหมดทรัพย์สินเงินทองถูกฟ้องร้องถูกเขาเอาคืนหมดเลยบาปมันให้ผลโยมบุญให้ผลมาก่อนเกิดมารวยก่อนอยู่ไปสักพักพอบุญหมดบาปมันให้ผลจนเอาโยมตอนนี้ทำอะไรก็มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่คดีฟ้องร้องล้มละลายกลายเป็นคนไม่มีสถานะภาพไม่ต้องเกิดมานะรวยมากในตระกูลเศรษฐีมั่งมีเนี่ยผลของบุญผลของบาปมันให้ผลเราไม่ต้องไปดูชาติหน้ามีไหมชาติโน้นมีไหมบางคนก็สงสัยมันไม่เห็นมีเลยไม่เห็นชาติหน้าก็ไม่เห็นชาติที่แล้วก็ไม่เห็นถามว่าเมื่อวานมีไหมมีอ้าวเมื่อวานมันมียังไงมันผ่านมาแล้วเมื่อวานพรุ่งนี้มาอีกแล้วพรุ่งนี้มาจากไหนไอ้ปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีปีหน้าก็มีไอ้ปีหน้ามันมาจากไหนโยมนั่นแหละเหมือนกันเอาง่ายๆชาติที่แล้วก็มีชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีมันมีเหมือนกันโยมเพียงแต่เราไม่ได้พิจารณาเท่านั้นเองนั่นยังนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญชาวพุทธแล้วสิ่งที่สำคัญคือทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดอะไรขาดศีลขาดธรรมบ้านเมืองจึงวุ่นวายเห็นไหมมีโจรมีขโมยลบราฆ่าฟันฉกชิงจี้ปล้นกันตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะคนเราไม่เอาศีลไม่เอาธรรมกิเลสตัณหามันนำหน้าปัญญามันจึงไม่เกิดมันให้กิเลสนำหน้าความโลภความโกรธความหลงชี้นำหมดเลยมาครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยถ่ายถอนจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้เลยเพราะเราไม่ปฏิบัติเราไม่นั่งสมาธิสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิด
มันจึงละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ละกิเลสละตัณหาละอุปาทานไม่ได้เลยยิ่งอยู่นานยิ่งยึดนานยึดมากไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไอ้นู่นของเราเป็นเราหมดเลยปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ละไม่ได้มันตัวตนมันมากขึ้นไงใครแตะไม่ได้นี่ของเรานี่ชื่อเรานี่ญาติเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกข์มันจึงเพิ่มขึ้นทุกข์เพราะความยึดทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความเห็นผิดอันนี้สำคัญมากที่เราไม่ได้ถ่ายถอนไม่ได้ฝึกอบรมจิตของตัวเองให้เข้าถึงซึ่งความรู้ความเข้าใจตามหลักพุทธศาสนาเลยทั้งที่เราเป็นชาวพุทธอย่างงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยย้ำรณรงค์ทุกปีอยู่อุบัติเหตุทะเลาะกันทำร้ายกันข่มขืนกันอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากการอยู่ร่วมกันเนี่ยกระทบกระทั่งเกิดจากเหล้าเบียร์ยาเสพติดเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษอย่างมหันต์แต่พวกเราก็ยังยินดีที่จะไปดื่มไปกินไปเสพพอดื่มกินเสพเสร็จแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันลงไม้ลงมือใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เข้าประหัตประหารกันทำร้ายกันสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยไปตรวจสอบดูได้เลยโยมฉะนั้นคนเราทุกวันนี้จึงขาดหลักของธรรมะหลักของศีลมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันไม่มีผลเพราะเราไม่ปฏิบัติมันจึงไม่เกิดผลทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรแม้เราจะมุ่งเน้นแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะมีประโยชน์แต่เมื่อเราลงมือทำเหมือนเรารู้ว่าข้าวน้ำเนี่ยทานแล้วหายหิวทานแล้วอิ่มแต่เรารู้อย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือทานเลยมันจะหายหิวไหมมันจะอิ่มไหมมันก็ไม่หายหิวมันก็ไม่อิ่มมันก็คงหิวมากกว่าเดิมเพราะเราเป็นเพียงผู้รู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติศาสนาพุทธก็เหมือนกันคนนับถือพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนับถือพุทธศาสนาสมโนครัวเป็นพุทธแต่ไม่รู้ว่าเป็นพุทธอย่างไรศีลห้าก็ไม่ครบทานก็ไม่มีภาวนาก็ไม่ปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เลยแล้วความสุขความเจริญจากการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์เลยนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธเราขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมที่เราอยู่ครอบครัวที่เราอาศัยมันจึงมีแต่ความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นถ้าสังคมใดครอบครัวใดบุคคลใดขาดศีลขาดธรรมที่นั่นมีแต่ความเดือดร้อนหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ประเทศไทยจึงพยายามที่จะทำยังไงให้เกิดความสุขความเจริญในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงเอาศีลเอาธรรมไปให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโครงการเกือบ 4,000 กว่าโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ดำเนินมาช่วยเหลือประชาชนแต่ประชาชนส่วนน้อยที่จะรู้ที่จะนำไปใช้พระองค์ทุ่มเทพระวรกายตรากตรำแดดฝนดันดลไปทุกคนทุกแห่งแต่พวกเราไม่เคยนำไปใช้เลยน่าเสียดายจริงๆของดี
็เรียกว่าเรามีของดีอยู่แต่ไม่เคยใช้เก็บมันไว้ล็อกไว้แน่นหนาหมดล็อกไว้หลายชั้นของดีนั้นมีประโยชน์ไหมโยมถ้ามันอยู่เก็บมันไว้มีอยู่แต่เก็บมันไว้ไม่เคยใช้มันก็เรามีทรัพย์มีเงินเอาเงินไปเก็บไว้โยมไม่ใช้มันเลยมันมีประโยชน์ไหมมันไม่มีเลยโยมเงินนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยร้อยล้านพันล้านแสนล้านมันอยู่ในธนาคารไม่ได้นำมาใช้มันไม่มีประโยชน์เลยหมดประโยชน์แต่เรามีสัก20เรานำมาใช้มันมีประโยชน์ไหมมีร้อยหนึ่งนำมาใช้มีประโยชน์ไหมมีใช้ในทางที่ถูกต้องมันมีประโยชน์ของดีที่พระเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยเอาไปใช้แต่มันมีประโยชน์ทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้เรามีสติทำให้เรามีสมาธิทำให้เรามีปัญญา สามารถแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ชีวิตเราที่มีปัญหาเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญามันแก้ไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญาเขาก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้หมดเขาไม่ต้องไปทำอะไรเขานั่งสมาธิสติปัญญาเกิดเขาก็รู้แล้วว่าจะแก้อย่างไรปัญหามันขึ้นอยู่ที่ตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองเมื่อไรเราก็แก้ปัญหาได้เมื่อนั้นถ้าคนเรามันไปแก้ปัญหาข้างนอกมันแก้ไม่ถูก ปัญหาเกิดจากความอยากของตัวเองอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ถ้าดับความอยากของตัวเองกันได้ปัญหามันจบนั่นพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็แก้ตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะจบที่ตัวเรามันไปลุกลามไม่ไปทำร้ายคนอื่นความโลภความโกรธความหลงที่มีในเราเนี่ยแก้ที่ตัวเราเองกระจัดที่ตัวเราเองแล้วมันจะไม่ลุกลามไปหาคนอื่นแล้วเราก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษกับใครนั่นศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญขอให้เราท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความสงบร่มเย็นภายในกายในใจของเราทุกๆคนนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระ ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทยธรรมเรามากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะคะและสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องสังฆทานเทยธรรมก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาไปด้วยกันค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเรียนเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมได้เลยค่ะมาถวายคุณบาอาจารย์ได้เลยนะคะถ้าเป็นปัจจัยขอให้เอามาไว้ที่ขันนะคะใส่ที่ขัน
หรือบางท่านอาจจะมีชื่อเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับบางสุกุลไปให้ก็มาใส่ขันนะคะเดี๋ยวพ่อจะบางสุกุลให้นะคะแต่ถ้าไม่มาเขียนเราก็นึกที่เราเนี่ยจะส่งบุญให้ใครนะคะให้ใครถึงใครชื่ออะไรที่ผ่านไปแล้วขอให้ได้รับบุญนะคะก็ได้โมทนาค่ะประเคน2มือเลยโมทนานะคะคุณกันดาทองสิริโสพลค่ะร่วมทุกบุญ100บาทนะคะและก็ทำน้ำฝากอีก100นะคะคุณกันดาได้300เขียนมา3ใบประทานโทษถ้าเขียนชื่อเดีย1 2 3ทำอะไรเลยได้นะคะคุณสมบูรณ์คุณกันนิกาคุณสุภาพรค่ะน้ำฝาก100บาทค่ะอุทิศแก่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณเขมกรอุทิศให้พ่อฮูดพ่อหันนะคะพ่อหันอะไรพวงมารานะคะร่วมทุกบุญ200บาทน้ำไฟ100บาทสาธุค่ะคุณจรัสโฉมออนไทยสงนะคะคุณสมชาติสุวรรณค่ะน้ำไฟ100บาทคุณพักวิมลดวงพร้อมทุกบุญ100บาทค่ะเอาร่วมน้ำบุญนะคะหลายท่านเลยค่ะรวมมาทั้งหมด 1,100 ค่ะมีคุณจันทรา100บาทคุณละออง100บาทคุณสำเนียง200บาทคุณสมบูรณ์100บาทคุณสุรี100บาทคุณผ่อน100คุณจีราพร100คุณปิ่นสุภาพถูกไหมก็ไม่ทราบขออภัย100บาทนะคะคุณสิริ100คุณอุไรวันอีก100รวมเป็น 1,100 สาธุค่ะคุณเนตรนะปิตินันและครอบครัว100บาทค่ะคุณนัทนันนี่มีแต่ชื่อมานะคะไม่ทราบทำอะไรแล้วไม่มีจำนวนเงินคุณสุวิภาภูมิวิชไม่แน่จะว่าภูมิวิชิตหรือเปล่านะคะคุณวิชทุกบุญ240นะคะคุณเกตทะปรางและครอบครัวค่ะร่วมซื้อที่ดินและเครื่องมือแพทย์นะคะ300บาทสำหรับการทอดพระป่าเครื่องมือแพทย์แต่ทอดพรุ่งนี้นะคะให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะเพราะนั้นขอเชิญนะคะอธิษฐานบุญว่าเมื่อเราทำบุญนี้ไปเครื่องมือแพทย์เขาก็ไปช่วยชีวิตคนนะคะขออย่าให้ได้ใช้เครื่องนั้นเขาบอกพยาบาลเขาบอกค่ะเพราะว่าเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นนั้นก็เพื่อช่วยชีวิตนะคะมันก็เป็นไปด้วยความเจ็บปวดอะถ้าจะใช้ในแต่ละอันนะคือช่วยชีวิตได้จริงอย่างทิ้วใส่อย่างเงี้ยทิ้วก็คือท่อที่ช่วยหายใจคนป่วยหายใจเองไม่ได้แล้วนี่เขาต้องช่วยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็บอกขออย่าให้เราได้ใช้แต่ขอให้บุญนี้ของเราได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ขาดช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตค่ะคุณธียุทธนะคะทุ่มทุกบุญร้อยบาทคุณธีรยุทธนะคะอีกเนี่ยแกก็เขียนมาหลายชื่อ200บาทนะคะคุณลำจวนทุกบุญ100บาทคุณปราณีคุณประภาวดีค่ะเครื่องมือแพทย์100บาทนะคะคุณปณิชาเสากรมุตค่ะเครื่องมือแพทย์100บาทน้ำไฟอีก100ค่ะคุณบุญธรรมเลิกรัตนีนะคะน้ำไฟ220ค่ะรวมทุกบุญนะคะ100บาทคุณอนุสรจิตสังคมานนะคะสาธุค่ะคุณเมทองดีค่ะน้ำไฟ101นะคะคุณกาญจนีสายรัดเงินค่ะขอร่วมบุญน้ำไฟ200เครื่องมือแพทย์101อุทิศให้คุณแม่เจริญพ่อบุญเกิดสายรัดเงินและญาติพี่น้องที่ล่วงลับนะคะขอให้ได้รับค่ะคุณจันทรัตน์นะคะพรหมจันทร์ร่วมทุกบุญค่ะ100บาทคุณธนาภาชัยฤทธิ์ทวีสินน้ำไฟ100บาทคุณลักษณาคุณอิทธิศาสตร์นะคะน้ำไฟ200บาทเครื่องมือแพทย์200บาทคุณนีรนุชพวงพิลาและครอบครัวค่ะร่วมทำบุญทุกบุญ340บาทเครื่องมือแพทย์100ค่ะคุณอารีรักธงชัยนะคะ100บาทค่ะค่ะตอนนี้ท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะโดยทาง SBB TV 999ถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้แล้วก็ทางคลื่นสังฆทานธรรมFM 89.25 ก็ถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมนะคะฮะคุณอรสาแดนแคนทองนะน้ำไฟ100บาทค่ะตอนนี้ทุกท่านก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวที่จะรับพรจากครูบาอาจารย์นิมนต์เจ้าข้างพ่อสาธุ
นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาตังจารพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความโศกมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาละชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะแผ่เมตตาแล้วก็เตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสัมสังฆานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะกราบ